เมื่อ6ปีที่แล้ววันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์จากนั้นตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และ21สิงหาคม2557สนช.มีมติให้บิ๊กตู่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29โดยได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวันที่24สิงหาคม2557ซึ่งเป็นนายทหารคนที่5ที่ปฏิวัติแล้วไม่ใช้บริการคนนอกแต่ขึ้นเป็นผู้นำประเทศเสียเองจากนั้นมาบิ๊กตู่แปลงร่างมาเป็นลุงตู่ปกครองประเทศด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557ภายใต้กำปั้นเหล็กอย่างมาตรา44ที่ประดุจไม้เท้ากายสิทธิ์เสกดลบันดาลได้ทุกเรื่องต่อมามีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่คสช.เป็นผู้แต่งตั้งภายใต้การคุมบังเหียนโดยสื่อแปะเรียกอาจารย์อย่างอาจารย์มีชัยออกแบบรัฐธรรมนูญที่สุดแสนจะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่เด็ดมหัศจรรย์พันลึกอยู่ตรงสว250คนมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสสจำนวน500คนที่มาจากการเลือกตั้งทำให้หลังการเลือกตั้ง24มีนาคม2562ลุงตู่กลับมายืนอยู่ในจุดเดิมเป็นผู้นำประเทศต่อเนื่องยาวนาน6ปีแล้วซึ่งช่วงแรกที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยกระบอกปืนทหารยังกวัดแกว่งกลุ่มต่อต้านแทบไม่มีให้เห็นแต่เมื่อปลดล็อกหลังเลือกตั้งกระแสเบื่อหน่ายรัฐบาลลุงตู่ดังขึ้นเรื่อยๆแรงต่อต้านผ่านวลีสืบทอดอำนาจรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลเต้าหู้ยี้รัฐเชียงกงไล่เรื่อยมาถึงรัฐบาลเฮงซวยนั้นแม้จะเป็นการประดิษฐ์วาทกรรมขึ้นมาดิสเครดิตรัฐบาลแต่มองอย่างใจเป็นธรรมรัฐบาลลุงก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่ควรจะเป็นการออกกติกาที่มีวาระซ่อนเร้นถูกสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมผลไม่เท่ากันการเอื้อเฟื้อพวกพ้องยังมีให้เห็นมากมายเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่แล้วประชาชนคาดหวังความแตกต่างจากรัฐบาลพลเรือนเดิมๆแต่ก็ไม่มีอะไรต่างยังเป็นคณะรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์เสนาบดีบางคนก็เต็มไปด้วยบาดแผลชะกันแต่ยังอยู่ยงคงกระพันมาถึงปัจจุบันตัวละครที่รัฐบาลเลือกใช้งานแต่ละคนก็สุดติ่งทั้งเอพันเจ็ดหรือศิระสิทธิพุทธอิสระหรือแรมโบ้อีสานที่สุดของโปรย้ายค่ายส่วนด้านทีมเศรษฐกิจหลายคนเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ยุคคสช.มาจนถึงยุครัฐบาลจากการเลือกตั้งทีมเศรษฐกิจที่นำโดยเฮียกวงและคณะสี่กุมารก็ไม่ได้ทำผลงานให้เห็นเด่นชัดมีแต่อัดนโยบายประชานิยมและอ้างเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่จนมาถึงวิกฤตโควิด-19ยิ่งทำเศรษฐกิจทรุดหนักลงไปอีกการช่วยเหลือเงินเยียวยาก็มีปัญหาจนทำให้เฮียกวงและคณะอยู่ยากอาจสละเรือในเร็วๆนี้แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องความปรองดองมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายคณะแต่สุดท้ายพลานงบประมาณไปเปล่าๆเพราะขณะนี้พบความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นพัฒนากลายเป็นความเกลียดชังแทบทุกปริมณฑล6ปีที่ผ่านมาลุงและคณะอาจถือตัวว่าเป็นผู้ชนะชนะการเลือกตั้งได้ปกครองประเทศชนะใจนายทุนกลุ่มหนึ่งชนะใจมวลชนกลุ่มหนึ่งและอีกหลายเรื่องที่เป็นผู้ชนะแต่เรื่องการสร้างความปรองดองของคนในชาตินั้นลุงน่าจะสอบตกและพ่ายแพ้ยับเยินทำให้สุดท้ายแล้วคำถามคือ6ปีที่ผ่านมาลุงชนะบนซากปรักหักพังบนคราบน้ำตาและหยดเลือดของคนในชาติหรือไม่